มาดูความคืบหน้าการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาแอบอ้างสถาบันเบื้องสูงหาผลประโยชน์กันบ้างนะคะซึ่งตำรวจนำตัวอดีตกรมวังผู้ใหญ่ส่งคืนสารอาญาค่ะหลังจากที่นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพและสอบปากคำมีการคาดการ์นะคะว่าหลังจากนี้จะสามารถส่งอายการสั่งฟ้องได้ภายในวันที่25มิถุนายนนี้พลตำรวจโทศิวรารังสิพมนาุลผู้บัญชาการตำรวจนครบาลควบคุมตัวนายมนตรีโสตังกูลอดีตกรมวัง วังผู้ใหญ่ผู้ต้องหาคดีแอบอ้างสถาบันเบื้องสูงหาผลประโยชน์ส่งตัวคืนให้ศารอาญาหลังยืมตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพและสอบปากคำเพิ่มเติมระหว่างฝากขังผลัดแรกตั้งแต่วันที่12ถึง23มิถุนายน พลตำรวจโทศิวราเปิดเผยนะคะว่าเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาไปตรวจร่างกายก่อนคืนสารซึ่งแพทย์รายงานว่าจากการตรวจสอบนายมนตรีนั้นไม่พบผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนกรณีการอายัดทรัพย์สินนายมนตรีต้องส่งสำนวนไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปอง,งอเพื่อที่จะพิจารณาว่าได้มาจากการกระทำผิดหรือไม่และส่งสำนวนให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาต่อจากนั้นก็จะส่งให้พนักงานอายการสั่งฟ้องภาย ในวันที่25มิถุนายนทั้งนี้พนักงานสอบสวนได้ทำหนังสือถึงคณะกรรมการป้องกันละปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาหากพบว่าเข้าข่ายมีความผิดนะคะปปชจะดำเนินการแต่หากไม่มีส่วนเกี่ยวข้องปปชจะส่งสำนวนคืนให้กับตำรวจนครบาลเพื่อดำเนินคดีต่อไป